พอไปไปยังไงไปพ่วมเลี้ยงง่วงกับพ่วมเดี๋ยวปล่อยนี่แหละครับผมกาสิได้ศึกษาให้พี่น้องได้เบิ่งว่าวัวลุยทุ่งให้วัวกินข้าวนี่เขามันสิเกิดบ่โอ้ยอิ่มแล้วก็ขึ้นโคกเหรอสิพี่น้องปล่อยงัวเลี้ยงทุ่งครับผมวัวเลี้ยงทุ่งบัดนี้ให้กินข้าวแท้บ่กินนะครับเขาใหญ่แล้วครับผมหักอันนี้แล้วว่าน้องก็จะไปพาเอาขอกก่อนครับผมให้ขี่เขาบุญไปอยู่ในขอกพี่ติ๊บเป็นว่าไปงัวกินเขาเห็นยังไงมันอ้าวให้มันกินไปเรามาจัดใหม่ครับคือมันหลอดแล้วเขาวันนี้เจ้าของข้าจะไปเกี่ยวหญ้าปลูกหญ้าเขานี่ปล่อยกินใดก็ไม่มีปัญหาครับนี่นะครับผมวัวลุยทุ่งผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ท่านผมผมบ่าวหนองวันตะกอนสวัสดีนะครับเนาะเลี้ยงวัวลุยทุ่งครับผมไปเนาะพี่น้องเลี้ยงวัวลุยทุ่งโมเมนต์คนดำได้ครับผมพี่น้องคนขาวได้เบิ่งว่าข้อเป็นการการดูนี่บางนี้ว่าได้ใส่หมวกครับหน้าเลยหน้าดำนี่เห็นบ่เปิดเสื้อมาขาวจวนพันเอ้ยนี่แหละครับผมพี่น้องถึงเวลาเฮาก็เอามันก็ไปคอกให้มันครับผมผมไอ้พอดีคนบ้านบ้านเฮาเนาะเนาะบ้านนอกเฮาสิยังบ้านยังบ้านเข้าใจว่าไอ้งัวกินเขาแล้วมันสิเสียหายนะครับผมคิดว่างัวมันกินเขาบ่ได้คือเขาคันเขาได้ลงหากดึกแล้วโอเคครับผมวันนี้เขาขึ้นงามเพื่อเขาครับเดี๋ยวกับมาล่อเบิ่งกันนะครับพี่น้องบ้านน้องกับพ่วมเลี้ยงงัวกับพ่วมเดี๋ยวปล่อยนี่แหละครับผมกาสิได้ศึกษาให้พี่น้องได้เบิ่งว่าวัวลุยทุ่งให้วัวกินข้าวนี่เขามันสิเกิดบ่แต่ว่าผมเคยไปเห็นมานี่กินได้ครับผมของแค่ของนี่แหละงัวผู้อื่นมากินกินไปแต่ว่าอย่าให้มันมากินย่ำเข่าทองนะครับผมบ้านน้องก็สิไปเอาไอ้เชือกครับผมแต่ว่ามาเบิ่งเข่าทั้งพี่ครับผมบ้านย่ำเข่าทองเฮาบ่ต้องให้เขาลงกินครับผมเฮาค้างขอกเพราะว่าหญ้าเฮาก็ปลูกไว้แล้วเขามันกินไปมันก็ปงขึ้นคือเก่าครับผมมันว่านั่นเห็นนะย่ำข้าวทองเขานี่เสียเลยนะครับวัวลุยทุ่งของแท้ครับนี่ยากับนี่เขาย่างลบไปลบมาแล้วครับผมเอาลองเบิ่งกระเป๋าน้องนะครับเนาะขันเห็นปุ๊บกระสิบพี่น้องกระสิบว่าโอ้เขาบ่าวน้องคืองามแท้ย่ำได้เกี่ยวมากกระสิบว่าขันบ่ซุบแหลงซุบยังนะครับเนาะพี่น้องเนาะไปนั่งเสมอกันครับโอ้ยครับพี่น้องมานั่งมานอนเสมอเนาะครับเนาะจังน้อยก็สิเอางัวเข้าคอกเสร็จแล้วก็สิไปปลูกหญ้าไอ้กินนี่สีม่วงครับผมกินนี่สีม่วงนี่เป็นแผ่นแล้วเป็นแผ่นแล้วพี่น้องแต่ปลูกมันแตกกอคันมันแตกกอได้เฮาแยกออกมาปลูกดําคือเขาเฮาอ่ะจับ 2-3 ต้นน่ะพี่น้องแต่ตัวนี้วัวเลยทุ่งมันก็สบายครับผมปล่อยไปบ่มีหยังเสียหายหรอกครับผมครับบอกว่างัวงัวกินเนียงกับใบกับกูดบ่แมนครับผมผมสังเกตเบิ่งแล้วเห็นแต่ใบมันปงขึ้นมาคือเก่าหยอดมงหยอดใหม่นอกจากต้นไม้น้อยครับผมจังสิบ่ปงแต่เขากินแล้วกินอีกก็คือจบครับพี่น้องนอนจังหน่อยนึงครับผมนี่เห็นบ่มาก็นอนเป็นหมู่ครับเบิ่งครับพี่น้องเขางามบ่เขาก็งามคือเก่าเนาะครับหนาก็เก่าอีกปล่อยงัวลงกินแต่กออีกเขาโอ้ยกับผมก็เห็นเขาก็เลี้ยงในหน้าก็มีแล้วก็เคยเห็นงัวควายกินข้าวจากของก็มีครับผมมันคือมื้อนี้เฮายากอ่ะคือปล่อยเขาไปก่อนครับผมเลี้ยงคือ3มื้อปล่อยเทื่อนึงครับผม3มื้อปล่อยเทื่อนึง
คือไหงาเขาเกิดก่อนครับนะครับเนาะหัวด้วยถุงครับผมว่ามันดีอย่างนึงคือเฮามันบ่ต้องไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหยังไหนะครับเนาะแล้วก็งัวก็ได้ออกร่างกายนําครับผมทดโลกนําบ่ต้องไปเกี่ยวหญ้าบ่ต้องให้มันกินฟ่างขาดโปรตีนครับไปพาน้องไล่งัวเข้าคอกพี่น้องเดี๋ยวอย่ากินนี่มาปลูกนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่เอางัวเข้าคอกก่อนครับคอก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 ไปไปยังไงไปคำมาแรงมากี่ตะเว้นกระตกดินแต่ละมือแต่ละเว้นครับผมไปเร็วคันบรีบเร่งนี่ก็ยากครับผมไปเอางัวเข้าคอกันครับพี่น้องงัวลงลุยลุยทุ่งไปไปไปนำงัวสิล่ะไปมามาใจมู้นี่แหละครับเป่างัวให้ไปไปเดี๋ยวเอาหญ้าให้กินไปเกี่ยวมาให้อยู่มื้อนี้รถนึงอิ่มบ่แห้งอ่ะบ่ไปไปอิ่มแห้งบ่ฮะไปฮะไปไปบุกม่วงบริบุอยากไปครับอันนี้นี่ไปก่อนเมื่อกี้ไปครับผมไปไปเฮ้ยไปนอนนี่เลยท่านมือสูงอีบ่แห้งก็ละครับผมนี่ครับพี่น้องไปงัวลุยถุงอีพีหนึ่งครับผมขับไหนนอนนั่นว่าน้องจัดการให้เขาเลยมาทั้งรากทั้งโคนนี่เลยครับผมยาครับแย่งัวเขากินดีครับอีกแม่นึงอ
บตกหรอกครับคือนี่คำได้นอนนั่นครับพี่น้องคือนี่ก็ขอให้เป็นอีพีหนึ่งนะพี่น้องเนาะคอยศึกษาไปตามพี่น้องนะครับว่าถ้าปล่อยลุยทุ่งมันจะเป็นยังไงมันจะมีของเสียหายเปล่าครับพี่น้องผูกเสร็จเรียบร้อยครับผมไปบ้านนอนพาไปเบิ่งไงคือนี่สีม่วงครับเดี๋ยวขึ้นมาพี่เรามันกินมันก็ไปถอนหางถอนโคนนะครับพี่น้องงูเดี๋ยวสิผ้าดำหยาครับซ้ำดินเปียกครับผมพี่น้องโอ้โหพอติดลากติดอะไรได้แล้วโอเคเอาครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมลำด้วยลำด้วยเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงกันครับผมไปหอดหญ้ากินนี่เท่ากับไปปิดกิบปิดยังครับเนาะเบิ่งครับผมกินนี่สีม่วงหนาตึบเลยต้องแยกออกครับผมให้เขาห่างไว้ดีสุดครับถ้าบ่แยกออกนะพี่น้องเขาสิบ่แตกกอแตกหยังเลยครับผมแล้วก็สิอายุสั้นครับผมกินนี่มาเกิดในที่ดอนที่ลุ่มครับผมข้างแข้งหัวข้างคู่หวยข้างคู่ซะข้างยังไปเรื่อยครับผมแต่ในงานหน้าทำๆนี่หมดสิทธิ์ครับผมน้ำค้างครับผมมากพี่น้องเอ้าเดี๋ยวบ่าวน้องกระท้อนกันเด้อครับ